าติไทยได้ถือกำเนิดเกิดมาพร้อมกับการสร้างกรุงสุโขทัยเมื่อพุทธศักราช1781รวมระยะเวลาถึง772ปีมาแล้วที่บรรพชนไทยได้สร้างตำนานของการต่อสู้ที่เรียกว่ารำหมัดรำมวยหรือที่คนทั่วโลกต่างเรียกขานกันว่ามวยไทยเป็นศาสตร์แห่งการต่อสู้ที่ได้ร่วมสร้างชาติสร้างแผ่นดินเพื่อให้ลูกหลานไทยได้มีความภาคภูมิใจในชนชาติของตนเองอีกทั้งมวยไทยยังเป็นศิลปะที่มีจิตวิญญาณของความเป็นไทยไหลเวียนอยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่เกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าด้านภูมิปัญญาอัญชันฉลาดด้วยลีลาการรำหมัดที่อ่อนช้อยสวยงามและยังมีรำมวยในท่าทางแม่ไม้มวยไทยในท่าต่างๆที่แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งดุดันด้วยอวัยวุธทั้งสิบอันได้แก่สองมือสองเท้าสองเข่าสองศอกรวมทั้งศีรษะและบั้นปลายจนได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลกว่ามวยไทยเป็นการต่อสู้ที่ผสมผสานกันระหว่างศาสตร์และศิลป์ได้อย่างลงตัวและสง่างามยิ่งกษัตริย์ไทยตั้งแต่รัชสมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีจวบจนกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ล้วนเป็นกษัตริย์นักรบทรงปกป้องแผ่นดินด้วยศาสตราวุธและมวยไทยทรงเป็นจอมทัพเป็นผู้นำในการรบพระองค์ทรงนำเหล่าวีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลายต่างฟาดฟันกับข้าศึกศัตรูจนอาวุธหลุดจากมือก็หาได้หวั่นไม่บูรพกษัตริย์ไทยและบรรดาผู้กล้าต่างใช้วิชามวยไทยเข้าห้ำหันโดยไม่หวั่นเกรงยอมสละชีวิตเพื่อความเป็นเอกราชของชาติไทยรำหมัดรำมวยได้ผ่านการเวลาของอดีตเรื่อยมาจากศาสตร์แห่งการต่อสู้ที่ใช้ทำศึกสงครามมานับร้อยร้อยปีได้มีการพัฒนามาเป็นศิลปะมวยไทยบนผืนผ้าใบและนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาของบรรพชนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจและต้องรักษามวยไทยนี้ไว้ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป